เมื่อนั้นเขาเนอะมาพี่บ่ทันออกจากป่าแล้วปัดแจ้งจ้างปังสิได้คอยหนีบจังซี่เอาด้วยค่ะเพราะว่าขากรอบกรอบขากรอบมากพี่น้องค่ะฟินบ่ฟินก็เบิ่งเอาเด้อเพราะว่าขันเฮาเล่าแห้งเลยค่ะเห็ดสิแตกค่ะเบิ่งเนี่ยเป็นไม้ทางหูป่ะนี่เอาเมียบ้านน้ำงามนะเธอเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลเสียงอะไรป๊อปป๊อปแปะอย่านะกวางนะจะมาทางนี้เด้อจับตีเด้มันชิลิขาไม่ยาวหรอกขออนุญาตปาดคำมาปีนั่นก็มานั่งแหนอ่ะทั้งสิแล้วผู้เดียวงับงับอยู่คอยหาไปยายซ้อนแล้วกะเก็บอยู่ทางนอกเฮ้ยมันจะใต้อ่ะนะงาสนเนาะคอยเฮ็ดจังซี่ด้วยค่ะเพราะว่าเล่าว่าได้กรอบแห้งขาหักสิได้เหลืองๆเลยขนาดเทียละดอกก็ยังกรอบอยู่